สวัสดีครับวันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนปิกอัพครับผมนี่คือ Ibanez มันน่าจะชื่อรุ่นว่า SRG 2550หรือว่า2520เนี่ยแหละครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่ร้านดนตรีญี่ปุ่นร้านหนึ่งสั่งผลิตมานะครับผมเป็น RG Prestige นะครับผม Made in Japan นะครับผมผมเปลี่ยนปิกอัพตัวบิดเป็นได้ยินเสียงแมวร้องไหม ตัวบิดเป็น Dimasio Satcher 8นะครับผมเป็นปิกอัพรุ่นใหม่ของ Joe Satriani นะครับผมเพิ่งออกเมื่อประมาณปีหนึ่งหรือว่าต้นปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้นี่แหละจำไม่ได้นะฮะตัว Neck เนี่ย Air Classic ตัว Neck นะครับผมจริงๆมันจะต้องใส่ไอ้หมดตัวเนี้ยมาอยู่ด้านนี้นะแต่ว่าสายไฟเนี่ยมันจะอยู่มุมนี้ครับถ้ามันจะอยู่มุมนี้ใช่ไหมส่วนรูมันอยู่นี้มันยากผมก็เลยเอาตรงนี้แล้วกันเพราะว่ารูสายไฟมันจะเข้าอย่างนี้เลยก็เท่าที่ผมลองเล่นก็ได้อยู่นะครับผมเพราะว่า Satcher 8เนี่ยเขาบอกว่า output 375 Dimasio มันบอกเลขเป็นอย่างนี้นะส่วนตัว Air Classic ตัว Neck เนี่ย output 206ก็ไม่ได้โดดกันมากครับผมแต่ตัว Neck จะมีความแบบหวานกว่าไม่ได้เป็นหนาๆกลมๆอาจจะเป็นเพราะแม่เหล็กก็ได้นะครับผมเขาบอกว่า Air Classic ตัว Neck เนี่ยใช้แม่เหล็ก Anico 2หรือไม่ก็ Anico 5เอ๊ะทำไมเว็บมันว่าอย่างนั้นเราลองฟังเสียงคีย์ตัวบิดก่อนนะครับผมมีซามาร์5คีย์หมดธรรมดาไม่มีอะไรนะครับผมบิดเนี่ยผมว่าก็สำหรับผมนะผมว่าทั่วๆไปไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายครับผมเนี่ยเล่น Dimasio High Gain มาหลายตัวมากนะผมเล่น Deactivator X2N Khan Lab รุ่นยอดนิยมจอห์นบูชี่นะครับผมแล้วก็ไม่เยอะหรอกนะก็3 4 5คู่ก็นะแล้วก็ตัวเนี้ยจริงๆมันมีอีกตัวนะที่ผมเล่นผมจำได้อ๋อ Illuminator ผมก็เล่นมามันก็เหมือนทั่วๆไปครับผมแต่ว่า Satcher 8เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แม่เหล็ก Anico 8นะครับผมเป็นแม่เหล็กที่แรงแล้วก็พุ่งที่สุดโจเซตเนี่ยในเว็บเคยบอกว่าแม่ไอ้ปิกอัพ Satcher 8เนี่ยเป็นปิกอัพที่แรงที่สุดตั้งแต่เขาเคยเล่นมาเขาไม่ใช้คำว่าแรงเขาใช้คำว่าอะไรนะ Big Sound ครับผม Big Sound ever I ever play with Dimasio เขาบอกอย่างนี้นะตัว Neck เนี่ยผมว่าสัมผัสแรกเลยเนี่ยโอ้โหเสียงมันหวานมากครับผมเสียงมันแบบว่าเสียงมันยังกับซิงเกิลคอยแต่แบบว่ามันจะหนาครับผมบิดนะตัวเน็กนะเห็นไหมความแรงอะไรก็ไม่ได้โดดกันแต่ว่าเสียงคาแรคเตอร์ก็จะมันหวานดีนะตัวเน็กแบบว่ายังไงล่ะอย่างหนึ่งเนี่ย Air Classic เนี่ยที่ผมชอบก็เพราะว่าพอ Gilbert เขาใช้ด้วยนะครับผมกับ Ibanez ตัวที่เป็นสีไม้ๆอ่ะเซตนั้นเขาจะใช้ Dimasio Air Classic Series นะครับผมมาลองฟังเสียงแตกแบบขำๆนะครับก็บิดก่อนนะครับผมMm-hmm.
ซิโอเนี่ยคาแรคเตอร์เขาชัดเจนเลยนะปิกอัพเขาเนี่ยเวลาเราดีดคอร์ดเนี่ยเสียงมันจะแยกโน้ตออกมาชัดเจนเลยนะครับครับผมความแรงของตัวนี้ผมว่าก็เป็นปิกอัพที่เอาไปเล่นล็อกอะไรสบายครับผมก็โจเซตเทนนี้มันเป็นเหมือนแบบมันขายชื่อศิลปินอยู่แล้วนะมันเป็นซิกเนเจอร์ปิกอัพนะเล่นแบบอะไรล่ะเฟือเสียงดีบาลานซ์ดีครับตัวเน็กดูนะครับผมตัวเน็กเนี่ยอะไรนะแอร์คลาสสิกใช่ไหมให้เสียงที่แบบว่าตัวเน็กเนี่ยเซอร์ไพรส์ดีนะมันแบบไม่เหมือนฮัมบักกิ้งตัวอื่นนะตัวอื่นอย่างแอร์นอตันผมมีเซตเนี่ยอันนี้คือ X2N เอ้ย X2N กับโทนโซนพูดผิดนี่ก็จะหนาไปเลยแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบหนาเหมือนกันแต่ว่าไม่หนาเท่าตัวนั้นแต่จะหวานนะครับผมแบบยังไงล่ะเสียงมันจะเป็นเหมือนเลสพอลที่แบบวินเทจน่ะมันจะเป็นเสียงแบบแหลมแบบแป้นออกมาจะไม่มันจะไม่ได้เป็นเหมือนจอห์นรูชี่อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไม่โมเดิร์นนะครับผมมันจะเป็นแบบแต่แอคแท็กเอ้ยไม่ใช่พวกการตอบสนองแบบอะไรอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยเก็บออกดีหมดเลยฮะเป็นปิกอัพเสียงแนวแบบวินเทจครับผมแบบสายเพี้ยนแน่ๆเลยก็ประมาณนี้ครับผมสรุปก็คือดีนะผมก็คงเล่นเซตนี้ไปอีกนานเท่านานนะครับผมเพราะว่าของนี้มันไม่พังง่ายๆจริงนะพิกอัพเนี่ยครับผมสวัสดีครับ